ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะแน่นอนเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะเคล็ดลับก้นครัววันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหอมค่ะคุณผู้ชมหลายครั้งเวลาเราซื้อกล้วยหอมมาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้กล้วยหอมเนี่ยทำเมนูได้หลากหลายแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยกินไม่หมดกินไม่ทันซื้อมาหวีเบลอเลยแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเขาก็จะสุกไปเรื่อยๆงอมจากนั้นก็ต้องทิ้งแล้ววันนี้เราก็เลยจะเอากล้วยหอมงอมๆของเราเนี่ยค่ะมาทำเมนูอร่อยๆกันคือเค้กกล้วยหอมนั่นเองกล้วยหอมหากคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วทานไม่หมดหรือทานไม่ทันเนี่ยนะคะมีวิธีการเอากล้วยหอมไปทำเมนูได้มากขึ้นก็คือคุณผู้ชมสามารถเอากล้วยแบบนี้เนี่ยนะคะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ใส่ถุงเข้าช่องแข็งเก็บเอาไว้ปั่นกับนมกินตอนเช้าเป็นอาหารเช้าก็ได้หรือถ้าเกิดจะเอามาทำเบเกอรี่เนี่ยนะคะก็แนะนำกล้วยที่งอมงอมอาจจะงอมกว่านี้ก็ได้ใส่ถุงเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะปอกเปลือกเขาจากนั้นเราจะเอาเจ้ากล้วยของเราที่เราปอกเปลือกแล้วเนี่ยนะคะใส่ถุงถุงที่แนะนำให้เข้าช่องแข็งก็คือเป็นถุงขุ่นแบบนี้เพราะว่าถุงจะไม่แตกเก็บได้นานจากนั้นนะคะไม่ต้องรัดให้มีลมนะเอาหนังสติ๊กของเราเนี่ยนะคะรัดเขาแบบนี้ไม่ต้องให้พองลมนะคะแช่แข็งไว้ถุงละลูกแบบนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยนะคะเราก็หยิบออกมาใช้เวลาหยิบออกมาเนี่ยอย่าตกใจเพราะว่ากล้วยของเราเนี่ยตอนเข้าไปหน้าตาแบบนี้พอออกมาจากช่องแข็งทิ้งไว้จนละลายแล้วเนี่ยกล้วยจะเปลี่ยนเป็นสีดำๆหน่อยแล้วก็มีน้ำออกมาเราเวลาใช้เนี่ยนะคะถ้าเอามาทำเมนูพวกเบเกอรี่เนี่ยก็เอาทั้งน้ำแล้วก็เนื้อมาใช้ได้เลยนะไม่ต้องทิ้งน้ำเพราะว่าน้ำก็จะมีรสชาติของกล้วยหอมอร่อยๆ อยู่เจ้ากล้วยหอมแบบนี้เนี่ยนะคะแช่แข็งแล้วก็ทิ้งไว้จนละลายจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เราจะเอาเจ้ากล้วยหน้าตาแบบนี้เนี่ยแหละค่ะมาทำเค้กกล้วยหอมง่ายๆกันถ้าคุณไม่มีเตาอบคุณก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้ไม่มีเครื่องตีไข่ก็สามารถทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ได้เพราะว่าเป็นใช้มือตีหรือใช้ตะกร้อมือตีนั่นเองจากนั้นเราเอาเค้กกล้วยหอมของเรานึ่งในรังถึงนะคะนานจนกระทั่งสุกหรือประมาณ10นาทีช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกวิธีทำไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกนำปีกบนไก่และปีกกลางไก่ใส่ในภาชนะเทแป้งชุบทอดตราโลโบเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ใส่แป้งชุบทอดตราโลโบและน้ำเย็นลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันนำไก่ที่เคล้าแป้งไว้ลงชุบให้ทั่วจากนั้นนำไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบแล้วตัดขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่ซอสผงเคลือบไก่รสซอยกาลิกราโลโบและน้ำร้อนลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่ไก่ทอดลงคลุกเคล้ากับซอสให้เคลือบชิ้นไก่จนทั่วจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับหัวไชเท้าดองเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเคลือบซอสซอยกาลิกมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th เพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูซุกกี้แห้งดอกขจรมาฝากค่ะอ
วิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูสันนอกตามด้วยปลาหมึกกรอบปลาหมึกสดและกุ้งสดผัดพอสุกใส่ไข่ไก่ผัดให้เข้ากันใส่วุ้นเส้นและน้ำซุปไก่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำจิ้มซุกี้และพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ดอกขจรผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกแล้วปิดไฟตักซุกี้แห้งดอกขจรใส่ภาชนะวางด้วยช่อขึ้นช่ายและโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซุกี้ค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ